1 2 3 go สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมศึกปราการจักรกลนะซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่ของแพท 4.0 นะฮะแน่นอนว่ามีแจกฝั่งของเบนนี่ด้วยนะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์นะฮะทีนี้โผล่มาคลิปนี้ก็จะเป็นฟูลเกมคุยกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปยาวแน่นอนเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะแค่ไหนนะเราก็มาที่ฝั่งของเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปของคุณเลสกอตใช่ไหมน่าจะอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเช็คนิดนึงโอเคเขาอยู่ตรงนี้มาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงอุ๊ยอะไรอะเพนกวินเหรอน่ารักอาบอนเขาพูดว่าน่าเกลียดจริงๆอาวอลี่นะครับนั่นสิน่าเกลียดชะมัดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นเท่ากับว่าท่านฟูรีน่าจะขึ้นนั่งบัลลังก์พิพากษาเองเลยไม่ใช่หรือไงเอ๊ะได้เหรอไปมอนถามนะครับว่าฟูรีน่าที่ขึ้นบัลลังก์พิพากษาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเหรอโอ้ลูกค้ามาแล้วดูจากการแต่งตัวท่านทั้งสองคงเป็นคนต่างแดนใช่ไหมฟังคำพูดติดปากของฟอนเทนไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องปกติงั้นฉันขอถามหน่อยว่าบัลลังก์พิพากษาควรจะให้ใครนั่งกันน่ะแน่นอนว่าต้องเป็นผู้พิพากษาสิเอองั้นผู้พิพากษาสูงสุดของเราคือใครล่ะก็พี่นิวไหมอ่ะแน่นอนว่าต้องเป็นท่านนิวเวลต์อ่าฮะงั้นทำไมท่านเทพน้ำฟูรีน่าถึงได้นั่งบนที่นั่งของท่านนิวเวลต์ล่ะนายท่านทั้งสองเรื่องนี้จะทำให้คนน่าสงสารที่กำลังถูกพิพากษารู้สึกยังไงโหเละแน่นอนถ้าเป็นฉันต้องรู้สึกเหมือนโดนหลอกแน่ๆเทพแห่งน้ำจะไปรู้วิธีการพิพากษาได้ยังไงกันไปม่อนหามนะครับจะว่าไปแล้วก็รู้สึกเหมือนโดนย้อมแมวเหมือนกันนะเนี่ยถูกเพลงเลยนี่แหละความหมายของการย้อมแมวที่แท้สำนวนนั้นก็หมายความอย่างนี้นี่เองเอ๊ะเดี๋ยวนะพวกเธอพูดถึงเทพของตัวเองแบบนี้ก็ได้เหรอไปม่อนถามนะครับได้แน่นอนสิท่านเทพแห่งน้ำน่ะชอบการล้อเล่นแบบนี้ที่สุดมันจะดีเหรอมันจะไม่ไหวเอานะในวันหนึ่งอ่ะถ้าท่านได้ยินเข้าท่านก็คงมัดฉันไว้กับก้อนหินแล้วเอาไปถ่วงน้ำในทะเลสาบหลังจากนั้นก็ดูอยู่ข้างๆอย่างตื่นเต้นฮะเอาเบอรี่นะครับแต่ว่าในท่านทั้งสองลองเดาดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าฝีปากของอาบอนมันเยิ้มลื่นไหลเกินไปสุดท้ายถึงจะตกน้ำก็ยังไม่จมเลยหลอดแล้วแฮะท่านเทพแห่งน้ำจะต้องปรบมือให้อย่างตื่นเต้นอาจมีปาดน้ำตาอีกสัก 2-3 หยดแล้วบอกด้วยว่าช่างโรแมนติกเหลือเกินบรรยากาศแปลกๆเนาะไม่แน่อาจจะมอบเหรียญพลเมืองสุดโรแมนติกของฟอนเทนให้กับฉันก็ได้นะมันโรแมนติกตรงไหนเนี่ยไปมอนบอกว่าเขาก็ไม่รู้นะครับว่าควรพูดอะไรดีกลับเข้าเรื่องแล้วกันนายท่านทั้งสองมาหาฉันวันนี้มีธุระอะไรกันหรอว่าไปอาบอนนายรู้สึกไหมว่าการแต่งตัวของนายท่านทั้งสองเหมือนกับนักผจญภัยชื่อดังที่เจ้านายบอกไว้ก่อนหน้านี้เลยแฮะอ้อจริงด้วยผมที่เปล่งประกายราวกับทองและเงินโอ้งั้นนายท่านทั้งสองก็คือคุณสุภาพสตรีนักเดินทางกับคุณสุภาพสตรีไปมอนใช่ไหมน่าจะเป็นใช้คำว่ามิสหรือเปล่านะแล้วแปลเป็นคำว่าคุณสุภาพสตรีนะครับดูจากบริบทว้าวพวกเธอรู้จักพวกเราด้วยหรอก่อนหน้านี้เจ้านายได้ไปถามกิลด์นักผจญภัยเกี่ยวกับนักผจญภัยที่มาฟอนเทนในช่วงนี้ทางกิลด์จึงให้ข้อมูลของนายท่านทั้งสองมาเห็นบอกว่าเป็นคู่หูที่แข็งแกร่งมากเลยล่ะดูเหมือนว่าพวกเราจะดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะเราบอกว่าเอาเป็นข้อไหนดีข้อหลังแล้วกันฉันต้องขอบใจมากนะคุณสุภาพสตรีไปมอนฮิฮิพูดจาน่าฟังขึ้นเรื่อยๆเลยนะงั้นต่อไปฉันจะแบ่งความโชคดีให้เธอบ้างละกันว่าแต่พี่ชายทั้งสองเจ้านายพวกเธอตามหาเราเพราะมีเรื่องอะไรหรอโชคไม่ดีเลยนะตอนนี้เจ้านายไม่อยู่ร้าน
งั้นพวกเราจะอธิบายแทนกันแล้วกันงั้นขอพูดแบบง่ายๆเลยนะเจ้านายอยากจะขอให้นายท่านทั้งสองมาช่วยรวบรวมข้อมูลของโครงการตัวแทนประลองให้หน่อยเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะมันเป็นโครงการใหม่ที่มีตัวแทนประลองเป็นตัวเอกของเรื่องทำขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาโปรเจกต์ของเล่นไขลานรุ่นใหม่อ้อร้านของพวกเราเป็นร้านขายของเล่นน่ะจะว่าไปแล้วในท่านทั้งสองเคยได้ยินเกี่ยวกับตัวแทนประลองไหมเราถามแบบเอาเป็นไม่เคยได้ยินแล้วกันนะเราจะได้ข้อมูลเพิ่มมันเป็นกฎพิเศษของฟอนเทนน่ะถ้าคุณทำอะไรผิดแล้วต้องเผชิญหน้ากับการพิพากษาคุณสามารถขอประลองกับตัวแทนประลองได้ถ้าหากเอาชนะตัวแทนประลองได้คุณก็จะรอดพ้นจากข้อกล่าวหาและสามารถรักษาเกียรติยศของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเข้ารับการพิพากษาแต่แน่นอนว่าการเอาชนะตัวแทนประลองไม่ใช่เรื่องง่ายต้องยากกว่าขายของเล่นแน่ๆอาวารีพูดนะครับโอเคอาบอนเจ้านายคิดว่านี่คือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของฟอนเทนที่ยอดเยี่ยมถ้าเราทำของเล่นทีมนี้ขึ้นมาไม่แน่มันอาจจะขายดีมากก็ได้ถ้าเกิดมันขายดีในต่างประเทศด้วยแบบนี้ก็จะเพิ่มเกียรติยศให้ชาวเมืองได้อีกยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะท่านฟูรีน่าต้องมอบเหรียญรางวัลให้พวกเราแน่นอนไปมอนถามนะครับว่าไอการทำของเล่นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการที่มาหาพวกเรานะการวิจัยและพัฒนาต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนจำนวนหนึ่งความแข็งแกร่งของตัวแทนประลองก็ได้มาจากการไปฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ในสถานที่อันตรายต่างๆการจะหาข้อมูลของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ได้ยินมาว่าผู้เก่งกาจในหมู่นักผจญภัยก็ต้องทำอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันเพราะงั้นเลยคิดว่าลองเชิญนักผจญภัยมาน่าจะดีโอเคฉันว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะของเล่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแทนประลองแต่กับอ้างอิงข้อมูลจากนักผจญภัยแทนสินะไปมอนพูดนะครับนี่ประโยคนี้เป็นอะไรเนี่ยไอ้ย้อมแมวนี่คือแต่งตัวตามเนาะกับข้างล่างนี้เป็นท่านฟูรีน่าขึ้นมาลังพิพากษาลองข้อล่างแล้วกันมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอย่างมากก็แค่ย้ายเอาดอกโลมาลิไทมาปักชำในต้นเมาโลเหรออ่าน่าจะเป็นต้นไม้ในภูมิภาคนี้นะครับอารมณ์เหมือนแอบเอาไม้คานบ้านมาเป็นเสาหินนั่นแหละมันก็หมายความเหมือนกันแหละตอนแรกพวกคุณก็ยังคุยกันเรื่องนี้อยู่เลยไม่ใช่หรอพวกเราได้ยินหมดแล้วน่ะอ๋อเรื่องนั้นน่ะหรอพวกเรากำลังพูดถึงร้านนาฬิกาเลเปาเต้ที่อยู่ข้างๆน่ะพวกเขาทำเกินเบอร์มากกว่าเราอีกนะทั้งที่ป้ายเขียนไว้ว่าเป็นร้านนาฬิกาแท้แต่กลับแอบขายของเล่นไปด้วยทุกคนว่าแบบนี้มันเหมาะสมหรอฮะก็คือเป็นคู่แข่งทางการค้ากันใช่ไหมพอทับลายสินค้ากันไปมอนบอกว่าเป็นร้านนาฬิกาแต่ขายของเล่นหรอก็ใช่นะสิคุณไม่คิดว่ามันน่าเกลียดมากหรองั้นฉันจะเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพละกันขอถามหน่อยว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดในโลกสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดหรอแน่นอนว่าต้องเป็นนักเดินทางเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันอยู่แล้วสมมุติว่ามีร้านหนึ่งชื่อว่าร้านขายตุ๊กตานักเดินทางแต่พอคุณเข้าไปในร้านแทนที่จะได้เห็นตุ๊กตาของนักเดินทางแต่คุณกลับเห็นตุ๊กตาของอาบอนเป็นกองพเนินแทนล่ะคุณจะผิดหวังที่ไม่ได้ซื้อตุ๊กตาเพื่อนของคุณไหมรู้สึกเดือดดาลอยากร้องไห้งองแงหรืออยากจะซัดเจ้าของร้านให้ปิวในหมัดเดียวหรือเปล่าหน้าโมโหชะมัดใครจะไปอยากซื้อตุ๊กตาอาบอนล่ะฉันจะซัดเจ้าของร้านให้ลอยเข้าไปในป้อมปราการโมโลไปด้วยหมัดเดียวเลยไม่รู้อ่านชื่อถูกป่ะนะครับอันนี้ก็ลองดูพอพวกเธอพูดแบบนี้ฉันก็รู้สึกโกรธจริงๆด้วยทำไงดีล่ะนักเดินทางฉันไม่อยากให้ตุ๊กตาของเธอหาซื้อไม่ได้นะเราบอกว่าใจเย็นๆแล้วกันนะพวกเขากำลังล้างสมองเราจริงด้วยฉันเกือบจะโดนหลอกแล้วไหมเนี่ยไปมอนพูดนะครับ
เออก็แค่เปรียบเปยเท่านั้นแหละการเปรียบเปยมันดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีสถานการณ์แบบนั้นที่ฉันพูดหรอกนะมาเดลีนทรงเปลือกหอยอันนี้น่าจะพูดถึงสถานที่นะถ้าเข้าใจไม่ผิดเขาบอกว่าไอสถานที่นี้ก็ไม่ได้มีหอยจริงๆไม่ใช่หรือไงนั่นสิเรื่องแบบนี้ต้องมีเยอะขึ้นเรื่อยๆแน่นอนอีกไม่นานก็จะมีร้านนาฬิกาที่ไม่ขายนาฬิกาให้เห็นนอกเสียจากว่าพวกเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นร้านขายของเล่นไม่งั้นฉันจะไม่ยกโทษให้พวกเขาเด็ดขาดไปต่อมันแปลกๆนะนี้ไปมอนบอกว่าพวกเธอนี่ตะกะเพี้ยนจริงๆถ้ายังพูดเรื่องพวกนี้ต่อมีหวังออกนอกเรื่องไปเรื่อยๆแน่มาคุยธุระของพวกเรากันเถอะจะให้พวกเราช่วยอะไรอันที่จริงก่อนจะทำเรื่องนี้ฉันยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยากจะรบกวนในท่านทั้งสองหน่อยพวกคุณช่วยไปสืบข้อมูลที่ร้านนาฬิกาที่อยู่ถัดไปหน่อยได้ไหมแม้ว่าธุรกิจหลักจะเป็นนาฬิกาขายลานแต่ของเล่นใหม่กับขายดีมากจนดึงดูดลูกค้าของเราไปหมดเลยว่ากันว่าเจ้าของร้านนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากมอนสเตอร์น่ะอยากรู้จริงๆว่ามันคืออะไรไม่แน่อาจจะเป็นของเล่นแร่แปรธาตุก็ได้นะของเล่นจากการเล่นแร่แปรธาตุมันอาจจะทรงกลิ่นหอมหวานกว่าซันเซตเทียความหวาน4เท่าแล้วทำให้คนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงหลงไหลก็ได้ได้ยินว่ามอนสเตอร์มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นแร่แปรธาตุแบบนี้อยู่ใช่ไหมไอ้4เท่านี้น่าจะสูโคดนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเขาชอบตั้งชื่อเป็นแบบนี้อะไปมอนบอกว่าซันเซ็ตเทียความหวาน4เท่านี่มันโอเคคงคิดเหมือนเราละมั้งอาบอนบอกว่าเพราะงั้นขอให้นายท่านทั้งสองช่วยไปถามเกี่ยวกับของเล่นพวกนั้นให้เราหน่อยเถอะเจ้านายสนใจเรื่องนี้มากเลยล่ะเราถามว่าทำไมเขาไม่ไปเองนะครับนายท่านคนค้าขายก็ต้องรักษาหน้าตาจะไปถามตรงๆแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีน่ะศักดิ์ศรีสำคัญยิ่งชีพฉันต้องไปรายงานเจ้านายเรื่องที่นายท่านทั้งสองมาที่ร้านพอดีเพราะงั้นรบกวนด้วยนะโอเคไปมอนก็เริ่มสงสัยเหมือนกันนะครับว่าไอ้ของเล่นที่มีต้นแบบจากเมืองมอนเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาแบบไหนนะแล้วก็ถามเราว่าพวกเราไปดูกันหน่อยไหมอาบอนบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะพวกเราจะรอในท่านทั้งสองอยู่ที่นี่เองแล้วยังไงต่ออาบอนไหนลองคุยดิฉันต้องไปบอกเจ้านายก่อนว่านายท่านทั้งสองที่เขาเชิญมาถึงแล้วรีบไปรีบกลับนะฉันเฝ้าร้านคนเดียวแล้วเบื่อสุดๆได้เหรอก็คืออารมณ์หาเพื่อนเฝ้าร้านใช่ไหมนี้ไปที่ไหนอยู่ทางนี้เราก็มาลงนี่อ่ะวาร์ปนี้ก็ได้ครับไปอาจื๊บนี่คือร้านนาฬิกาเหรออ๋อเดี๋ยวนะเราต้องคุยกับคนซ้ายเป็นคารอนสวัสดีลูกค้าทั้งสองฉันชื่อคารอนเป็นเจ้าของร้านนาฬิกาเล็กๆแห่งนี้มีอะไรให้ช่วยไหมสวัสดีพวกเราได้ยินมาว่าที่นี่มีของเล่นสุดเจ๋งเลยอยากจะมาดูหน่อยเอคุ้นๆนะคนนี้ฮ่าๆได้เลยว่าแต่พวกเธอเป็นคนที่พี่ชายฉันส่งมาสืบข้อมูลละสิพี่ชายเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมคุณถึงรู้ว่าพวกเรามาสืบข้อมูลล่ะเมื่อกี้ฉันเห็นพวกเธอมาจากเวิร์กช็อปเครื่องลานเจ้าของร้านนั้นคือพี่ชายฉันเองฉันเลยรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เขาชอบทำน่ะแล้วทำไมมันไม่คุยกันเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยแค่แป๊บเดียวก็โดนจับได้ซะแล้วแบบนี้เรียกว่าอะไรนะแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มใช่ไหมไปบอนพูดนะครับพวกเราน่าจะเตรียมตัวให้ดีๆหน่อยแล้วค่อยมาใหม่ใครจะไปรู้ว่าพวกคุณเป็นพี่น้องกันล่ะตอนแรกคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการที่ไม่ถูกกันซะอีกแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเป็นการฆ่าฟันกันระหว่างพี่น้องเราบอกไปมอนนะครับว่าอย่าใช้สำนวนแปลกๆสิขอโทษนะคุณเจ้าของร้านฉันมึนหัวไปหมดแล้วไม่ต้องคิดมากหรอกไม่ว่าของเล่นจะดีแค่ไหนบางครั้งชิ้นส่วนก็ติดขัดได้คนเราก็เหมือนกันเพราะงั้นก็ต้องดูแลรักษาให้ดี
อีกอย่างในสายตาของพี่ชายฉันพวกเราน่าจะเป็นแบบนั้นแหละช่างเถอะไม่พูดเรื่องนี้แล้วฉันจะแนะนำของเล่นให้พวกเธอฟังแล้วกันก็คือเขาไม่ได้ถือสาเรื่องนี้ใช่ไหมเป็นสายลับทางธุรกิจเหรอเป็นลูกค้าที่น่าสนใจจริงๆสินค้าที่แท้จริงของร้านเราคือนาฬิกาพวกนั้นต่างหากมันเป็นงานฝีมือที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษน่ะแต่ของเล่นมันเป็นแค่งานอดิเรกของฉันมันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขการบอกให้คนอื่นรู้ก็เท่ากับแบ่งปันความสุขให้กระจายออกไปไม่ใช่เหรออู้งี้เลยเหรอว้าวคำพูดของคุณเจ้าของร้านอ่อนโยนจังเลยไปม่อนพูดนะครับโอเคยิ้มเลยนะไปม่อนอ่าฮะถ้าเป็นพี่ชายของฉันแล้วก็เขาจะต้องบอกว่ามันขาดจิตวิญญาณในการผจญภัยแน่ๆกลับมาที่เรื่องนี้กันเถอะพวกเธอสองคนลองเล่นของเล่นดูสิหวังว่าพวกเธอจะชอบนะเราถามนะครับได้ยินมาว่าไอ้ของเล่นเนี่ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองมอนใช่แล้วล่ะฉันอยากไปมอนสเตดตั้งแต่เด็กๆแล้วจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีโอกาสไปเที่ยวที่มอนสเตดน่ะได้รับอะไรมากมายจริงๆฉันผสมผสานเรื่องราวของนักผจญภัยคนหนึ่งที่เจอในมอนสเตดเข้าไปในนั้นแต่พวกเธออย่าคาดหวังอะไรเยอะเลยมันก็เป็นแค่ของเล่นไขลานเท่านั้นไปมอนพูดว่านักผจญภัยหรอที่แท้ก็ไม่ใช่ของเล่นแร่แปรธาตุอะไรนี่นะของเล่นเล่นแร่แปรธาตุหรอฟังดูน่าสนใจมากเลยแต่ว่านักผจญภัยคนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ทำให้ฉันประทับใจมากถ้ามีโอกาสฉันจะเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังนะใครว่าตอนนี้พวกเธอสองคนลองเล่นของเล่นชิ้นนี้ดูดีไหมสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือลองเองไงล่ะโหดจอมใจทีมแปรนะเนี่ยถึงจะอยากเล่นก็เถิดแต่ทางนั้นยังรอคำตอบจากพวกเราอยู่นักเดินทางพวกเรารีบไปรีบกลับเถอะอยากจะลองเล่นของเล่นนักผจญภัยตัวนี้จะแย่แล้วโอเคคุณคารอนบอกว่างั้นก็ได้ร้านนี้ยินดีต้อนรับพวกเธอสองคนตลอดนะโอ้อยู่ห่างกันนิดเดียวเนาะไออันซ้ายนี่ทำผมนึกถึงนกกระจิบเลยนกกระจอกสิไม่ใช่กระจิบเจ้านายฮะเจ้านายในท่านทั้งสองกลับมาแล้วสมแล้วที่เป็นคนที่กิลด์นักผจญภัยแนะนำมาพวกเธอทำงานเร็วจริงๆฉันชื่อเลวี่ป่ะเป็นเจ้าของร้านน่ะยินดีต้อนรับนะโอ้ใช้โมเดลโครงหน้าคล้ายๆกันนะครับสวัสดีที่แท้คุณกับคุณคารอนที่อยู่ร้านนั้นก็เป็นพี่น้องกันหรอพวกเราไม่รู้เรื่องนี้เลยแค่แป๊บเดียวเขาก็จับได้ซะแล้วเอาเบอร์รี่นายเป็นอะไรของนายเรื่องสำคัญขนาดนี้นายลืมบอกแขกคนสำคัญของเราได้ยังไงป่วยเก่งเชียวนะอาบอนไหนบอกว่านายจะเป็นคนบอกไงล่ะเจ้านายต้องหักเงินเดือนเจ้าหมอดีด้วยนะอย่าบอกนะว่าพวกเธอสองคนก็เป็นพี่น้องกันน่ะชัวร์เขาบอกว่าฉันไม่มีพี่น้องแบบนี้หรอกนะอาแฮมพวกเธอสองคนหมายความว่าภารกิจล้มเหลวกันหรอไม่ได้เรื่องอะไรมาเลยหรอเปล่าเปล่าคุณคารอนอ่อนโยนสุดๆต่อให้รู้แล้วก็ไม่ถือสาแถมยังเชิญพวกเราให้ไปลองเล่นด้วยฮึฮึเจ้าเด็กนั่นเพราะงั้นของเล่นนั่นเป็นของเล่นแร่แปรธาตุจริงๆหรอไม่ใช่หรอกมันเป็นของเล่นนักผจญภัยน่ะที่แท้ก็เป็นของเล่นนักผจญภัยสุดเชยเขาบอกว่าตัวเองผสมเรื่องราวของนักผจญภัยเข้าไปด้วยใช่ไหมล่ะเอาก็รู้ใส่รู้พุงกันนี่นี่ไปม่อนถามนะครับว่าตัวส่วนของเจ้าของร้านเนี่ยเขารู้ได้ยังไงนะฉันเข้าใจเจ้าเด็กคนนั้นดีเขาชอบใส่ความรู้สึกลงไปในของเล่นอยู่เรื่อยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ของตลาดเลยสักนิดเรื่องราวของนักผจญภัยมันไม่เหมาะกับยุคนี้แล้วเราบอกว่าแต่ร้านของพวกเขาลูกค้าเยอะมากนะก็แค่ความแปรปรวนของตลาดก็เท่านั้นแหละรอให้โครงการตัวแทนประลองของพวกเราเสร็จเมื่อไหร่รับรองทิ้งห่างพวกเขาอย่างไม่เห็นฝุ่นแน่นอนนี้ยังไงต่อไม่ใช่ตัวแทนประลองจริงๆสักหน่อยแต่เป็นนักผจญภัยสุดเชยอย่างพวกเราที่มาย้อมแมวให้ต่างหากพวกเธอสองคนไม่เข้าใจ
นี่เรียกว่าบรรจุภัณฑ์ตลาดก็ให้ความสำคัญกับเรื่องแบบนี้แหละไม่มีใครสนใจกระบวนการหรอกนาขอแค่ได้ข้อมูลมาแล้วก็ใส่มันลงไปในโมเดลของเล่นรุ่นขายดีจริงๆขอแค่ได้ข้อมูลมาแล้วก็ใส่มันลงไปในโมเดลของเล่นรุ่นขายดีจากนั้นก็โปรโมทว่านี่เป็นเรื่องราวของการเติบโตตัวแทนประลองคนหนึ่งแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแล้วอย่างนั้นหรอแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าเรื่องราวมันจะมีปัญหาเอาได้นะเรื่องราวมีปัญหาก็ไม่สำคัญหรอกขอแค่มีลูกเล่นก็พอแล้วอ่าฮะถ้าฉันบอกว่าจริงๆแล้วอาบอนกับอัลเบอรี่เป็นตุ๊กตาสมจริงที่สร้างขึ้นตามทีมละครตลกคู่เธอจะคิดว่ายังไงไปมอนชื่อจริงๆนะครับว่าเป็นตุ๊กตานะแล้วก็ถามว่ามีตุ๊กตาสมจริงขนาดนี้ด้วยเหรอแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องสมจริงแบบนี้แหละในวงการของละครตลกคู่ต่อให้โกหกคนอื่นก็ต้องทำให้สมจริงอย่างนี้แหละเห็นไหมล่ะนี่แหละคือพลังของบรรจุภัณฑ์ถึงจะเป็นแค่ลูกเล่นแต่ถ้าพูดแบบนี้ก็ทำให้คนสนใจได้ก็คือทำให้เข้าใจไปเองใช่ไหมเจ้าเด็กนั่นไม่ดูแลกิจการนาฬิกาเครื่องรางของตัวเองให้ดีดันเข้ามายุ่มย่ามกับวงการของเล่นในฐานะพี่ชายก็ต้องสั่งสอนเขาอยู่แล้วมันมีให้ตอบเป็นคุณก็มีหัวคิดดีเหมือนกันนี่กับไม่เจ้าเล่ห์ก็เป็นนักธุรกิจไม่ได้สินะเราลองเป็นข้อล่างแล้วกันขอบคุณที่ชมนะถ้างั้นต่อไปก็รบกวนพวกเธอทั้งสองคนด้วยอาบอนกับอัลเบอรี่จะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการรวบรวมข้อมูลเองฮะไปมอนบอกว่าพวกเราไม่สนใจเรื่องพวกคุณสองคนทะเลาะ กันหรอกนะขอแค่ให้มอล่าตามที่ตกลงไว้ก็พอแล้วแล้วยังไงต่อปัซเซิลนะครับโอเคสวยอยู่สวยอยู่ทุบตุ้มตึ้งจังหวะเหรอแล้วก็อะไรเนี่ยพวยพุ่งในกระแสเชี่ยวกับจำลองการต่อสู้เสมือนนี่มีแผนที่สงครามของเล่นด้วยอ๋อโอเคอันนี้น่าจะเป็นตรงส่วนของตัวเควสนะมี3ช็อตเห็นว่าจะปลดทุก2วันนะครับทีนี้เรามาเล่นกันเถอะทีเราได้จากเจ้านี่อยู่ที่40ปาร์โมเจมโอเคเราสามารถคุยกับพวกเขาก่อนได้อ่ะอันนี้เป็นที่เราคุยได้นะครับโอเคเป็นเกี่ยวกับการแนะนำร้านนะฟอนเทนมีนกเพนกวินด้วยเหรออ๋อน่าจะเกี่ยวกับเจ้านี่นะครับเหมือนคนอื่นเนี่ยเป็นคนสร้างนะครับฉันเคยอยากชวนคุณเฟอร์มิเนตมาทำงานวิจัยและพัฒนาของเล่นขายลานแบบเต็มเวลาที่นี่แต่พอเห็นท่าทีเข้มขึงของเขาแล้วก็อย่าไปบังคับเขาเลยจะดีกว่าแสดงว่าเป็นของเฟอร์มิเนตสินะน่าจะเป็นคล้ายๆกับฝั่งของตัวไอ้นกที่เขาเล่นนะครับไม่สิต้องบอกว่าอยู่กับเขาเนาะผมเห็น PV สกิลอยู่มันมีพวกนี้อยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราเอาทีละอันเนาะคุยกับพนักงานร้านเอาอันนี้ก่อนแล้วกันจำลองการพุ่งปะทะสีครามมาโอเคเขาขออธิบายนะครับการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้แบ่งออกเป็น2 ส่วนฉันกับอัลเบอรี่แบ่งกันรับผิดชอบคนละส่วนการรวบรวมข้อมูลของฝั่งฉันทำเพื่อจำลองความว่องไวของตัวแทนประลองเพราะงั้นก็เลยอยากให้ในท่านช่วยทดสอบการจำลองพุ่งตัวใต้น้ำบางรายการหน่อยก็คือเป็นพัซเซิลแบบวิ่งใช่ไหมไปมอนสงสัยนะว่าเฮ้ยไอตัวแทนประลองนี้มันต้องไปฝึกใต้น้ำด้วยเหรออัลบอนบอกว่าใครจะไปรู้ล่ะฉันก็ไม่ได้รู้จักตัวแทนประลองซะหน่อยเจ้านายฉันก็น่าจะไม่รู้จักแต่เขารู้สึกว่าแบบนี้มันก็เท่ดีนะก็คือเรื่องราวสมมุติว่างั้นเถอะตอนแรกเขาจะติดตั้งกลไกฉีดน้ำ10อย่างลงบนแขนของเล่นด้วยนะแต่ก็ต้องล้มเลิกไปเพราะต้นทุนมันสูงเกินเราบอกว่าฟังดูเท่จริงๆด้วยไปแล้วกัน
ยังไงฟอนเทนก็เป็นประเทศแห่งน้ำนี่นาถ้าอยากเอาของเล่นไปขายที่ต่างประเทศก็ต้องแสดงเอกลักษณ์ความเป็นฟอนเทนสำหรับข้อควรระวังต่างๆเราได้เตรียมคู่มือไว้เล่มหนึ่งเดี๋ยวในท่านทั้งสองค่อยลองอ่านดูก็ได้เขาถามนะครับว่าไงอยากลองจนไม่ไหวแล้วใช่ไหมเราบอกว่าขอเตรียมตัวหน่อยนะครับไม่มีปัญหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลถูกติดตั้งไว้ที่สนามจำลองแล้วเพราะงั้นในท่านทั้งสองไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะตั้งใจทำการท้าทายให้สำเร็จก็พอแล้วล่ะก็คือเป็นการท้าทายใต้น้ำถูกไหมขึ้นลงดั่งมาน้ำกับแผงลิฟต์ดุดปูโอเคขอดูหน่อยนะครับพุ่งพวยพุ่งในกระแสน้ำเชี่ยวคือที่ฝั่งของคนผู้ชายคนซ้ายคนผู้ชายคนซ้ายคนนี้นะครับเป็นคนที่รับผิดชอบเนาะอาแมนเนี่ยอะไรเนี่ยพนักงานของร้านลิกาที่อยู่ร้านนั้นไงมาจากหมู่บ้านเดียวกันเป็นหนุ่มน้อยที่อยากเป็นนักแสดงตลกเหมือนกันน่าเสียดายที่พูดติดอ่างอย่างรุนแรงอ๋อเหมือนเกิดจากตอนที่ไปดูละครตลกตอนเด็กบังเอิญพัดตกลงมานะครับก็เลยหัวกระเทือนมีผลข้างเคียงเหมือนละครนั้นจะชื่อว่าคำพิพากษานะเนี่ยอาบอนเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นเด็กน้อยที่ถูกพิพากษาส่วนบทลงโทษก็คือไม่สามารถเป็นนักแสดงตลกได้อีกโอเคได้ล็อกทั่วไปนะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดนะครับเราก็ไปเล่นให้จบเลยแล้วกันนะสำหรับพวยพุ่งในกระแสน้ำเชี่ยวเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับขึ้นลงดั่งมาน้ำนี่นำทางไปเลยไปเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะเป็นพัซเซิลใต้ทะเลโอเคน่าจะเหมือนกับปกติที่เล่นกันนะนี่เขาบอกว่าอาจมีฟองน้ำเชี่ยวกรากเหรอปรากฏขึ้นเมื่อสัมผัสโดนตัวละครจะพุ่งอย่างรวดเร็วในระยะทางประมาณหนึ่งการใช้ฟองน้ำสามารถลดระยะเวลาในการท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการท้าทายอาจมีสิ่งกีดขวางที่ซ่อนอยู่จะแสดงตัวต่อเมื่อตัวละครเข้าใกล้อย่างรวดเร็วในระยะประมาณหนึ่งหากสัมผัสโดนจะได้รับบทลงโทษที่สอดคล้องนั่นคือระยะเวลาสำหรับการท้าทายลดลงก็คือห้ามโดนสิ่งกีดขวางใช่ไหมโอเคเท่ากับว่าถ้าพุ่งเร็วเกินไปบางทีอาจจะทำให้เวลาไม่พอสินะเหมือนไอ้นี่เลยทุ่นระเบิดอะน่าจะไม่ยากมากนะดูจากอาการแล้วนี่แต่ต้องระวังหน่อยว่าหลังจากเร่งความเร็วแล้วอย่าไปชนพวกนี้อุ๊ยโอ้นึกว่าจะไม่พ้นอุ๊ยไอ้ตรงนี้มันน้องปลานี่หว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแถวพัซเซิลที่ผมแก้ไปเนาะถ้าใครได้ดูตอนไลฟ์นะพัซเซิลฟอนเทนเยอะมากโป๊ะโป๊ะโป๊ะลงล่างเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามาไปหมดไหมเรียบร้อยนะครับนี่นะโอเคอ้าวทิ้งเราไว้ตรงนี้ฮะนี้ก็จะเป็นในฝั่งของพวยพุ่งในกระแสน้ำเชี่ยวเดี๋ยวผมค่อยมารับรางวัลทีเดียวนะ
แล้วก็อีกอันนึงเป็นแผงลิฟต์ดูดปูที่ปลดมานะครับตะกี้เงื่อนไขคืออะไรเหลือเวลาไม่น้อยกว่า40กับ60โอเคก็คือต้องเหลือนาทีหนึ่งอันนี้ของแผงลิฟต์ดูดปูอีกอันก็เหมือนกันนะไอ้ม้าน้ำตะกี้ครับโอ้มีวงแหวนน้ำเชี่ยวกากปรากฏขึ้นโอเคก็คือเป็นพุ่งเหมือนกันละมั้งแล้วก็ระหว่างทางอาจจะมีสิ่งกีดขวางระยะเวลาท้าทายลดลงเหมือนเดิมนะครับถ้าไปโดนอ่ะนะอันนี้ผมอ่านคร่าวๆแล้วนะเพราะว่าไดล็อกมันซ้ำกันอ่ะโอเคจะสิ่งกีดขวางรอบนี้เป็นคล้ายๆเลเซอร์ไหมอุ๊ยโอ้ผนังเลยนะเนี่ยไอ้นี่มันสถาบันปรัชญาธรรมชาตินี่หว่าน่าจะชื่อนาซิซันควีสหรือนาซิซันคูสนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดโอ้มีระเบิดด้วยอุ๊ยเพิ่งโผล่เหรอจ๊ะแล้วนี้ต้องวิ่งอันไหนเนี่ยโอ้นาฬิกาแสดงว่าจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆสินะนี่ก็ค่อยมีตัวส่วนของพวกสิ่งกีดขวางเพิ่มมาทีละนิดทีละนิดแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ยังหลบได้อยู่นะครับไม่หนักมากอ่ะถึงแล้วนี้นำพุ่งมาข้างในพอดีโอเคนี่นะครับห่วยพุ่งกับกระแสน้ำเชี่ยวก็จบไปแล้ว2อันมี2ด่านทีนี้เราไปต่อที่จำลองการต่อสู้เสมือนก่อนแล้วกันอ่ะจำลองการต่อสู้เสมือนก็คือเป็นอีกคนหนึ่งเป็นฝั่งของอัลวอรีนายท่านทั้งสองพวกคุณใจร้อนที่จะเริ่มงานกันขนาดนั้นเลยเหรอรู้กันแค่เรานะฉันคิดว่าโครงการครั้งนี้ของเราไม่มีอนาคตเท่าไหร่ถ้ามีเวลาสู้ไปเที่ยวเล่นที่นั้นนาฬิกาน่าจะยังดีกว่าว้านี่เป็นความในใจงั้นเหรอมันพูดออกมาตรงๆกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอไปมอนถามนะครับจู้เงียบสิเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหรอกพวกเขาจะคิดว่าฉันเป็นสายลับที่ร้านนั้นส่งมาได้นะแฮมเราเลิกคุยกันเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเพราะยังไงฉันก็แค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งมาคุยรายละเอียดเรื่องงานดีกว่าฉันขออธิบายก่อนว่าการรวบรวมข้อมูลของโครงการนี้งามๆการรวบรวมข้อมูลของโครงการนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆฉันกับอาร์บอนโอเคได้หรอกเดิมนะครับก็คือแบ่งการรับผิดชอบนะนี้เขารับผิดชอบเรื่องการต่อสู้ของตัวแทนประลองอยากให้ทำการต่อสู้บางรายการพวกเราได้ตามหาแหล่งรวมมอนเตอร์นอกเมืองบางส่วนและติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลไว้แถวนั้นนายท่านทั้งสองแค่ไปจัดนายท่านทั้งสองแค่ไปกำจัดพวกมันก็พอแล้วฉันได้ปักตำแหน่งพวกนั้นไว้บนแผนที่ของนายท่านแล้วสำหรับข้อควรระวังอื่นๆได้เขียนไว้ในคู่มือนี้แล้วเดี๋ยวนายท่านทั้งสองค่อยลองอ่านดูก็ได้ไม่มีนะโอเคไปเลยไปเปิดเลยแล้วกันแล้วเขาก็อวยพรนะครับว่าให้เรารวบรวมข้อมูลอย่างราบรื่นนี่ก็จะเป็นจำลองการต่อสู้เสมือนอยู่อันล่างนี้ปลดมาแค่ด่านเดียวแต่ได้เจมเยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยครับพาร์ทนี้ก็90เจมเนาะๆไปครับนี่สู้กับตัวอะไรเนี่ยจำลองกลยุทธ์1อ่ะแวะเก็บของหน่อยนะฮะนี่น่าจะอยู่แถวนี้เอ๊ะกำจัดศัตรู3ที่อันนี้คือเป็นตัวที่มันอยู่ในเควสใช่ไหมทำไมมีฟอร์มโจรและสมบัติด้วยล่ะแปลกดีไหนเห็นบอกมีประมาณ3เวฟตะเกียบแบบเร็ว
อ้าวเวรกรรมอะไรนี่แหละจริงๆอยากได้ระบบแบบเก็บของออโต้มากเลยบางทีตีไปเยอะแล้วก็แต่นี่เห็นไหมครับกระจายเดียวไม่เป็นไรนี่หน่อยนี่หน่อยคุยอะแค่นี้เลยป่ะหรือต้องเอาอีกไหนดูดิเหมือนมีอีกนะครับถ้าอย่างนั้นก็น่าจะเป็น3ที่จริงๆก็คง1ชุด1ที่หละมั้งแสดงว่าเป็นตัวที่ให้วิ่งยาวๆเนี่ย1 2 3พอดีเลยเท่งเอตัวใหม่อ่ะฮะมาเราเล่นกันหน่อยยังไงก็อยู่ห่างกันไม่เยอะนะโอ้โหตัวอะไรเนี่ยเครื่องจักรของที่นี่สินะน่าจะเป็นคล้ายๆแบบเครื่องจักรรถขุดดินหรือเปล่าโดนไหมเนี่ยตะเกียคอนเตอร์มีทั้งหมดแล้วกัน8ตัวเท่าไรถ้าไม่มีเอลิทมาก็เป็นใช้ได้อะอย่าเอาพวกวิเวียนกับนิเมียนมาก็พอคือใครไม่รู้นะครับมันเป็นบีดีบอสใหม่ที่เข้ามาของฟอนเทนอ่ะนะพวกนั้นน่ะอึดอยู่ก็จริงๆก็สู้ได้แหละแต่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยวิเวียนกับนิเมียนออฟเดอะเลกโอ้โหโหจริงๆถ้าเล่นตรงส่วนของ MC ก็ได้อยู่นะเนี่ยไอตัวนี้มันขึ้นเป็นรีเลย์สีดำจริงๆจะเรียกเป็นรีเลย์ได้ไหมนะไม่เป็นไรจริงนะครับอ่ะเก็บของหน่อยนี่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปต่อมี3ที่นะที่หนึ่งก็จะเป็นที่สุดท้ายแหละจำลองกลยุทธ์3เดี๋ยวผมวาร์ปลงตรงนี้แล้ววาร์ปวาร์ปแล้ววิ่งไปเอานะครับนี่อยู่ตรงนี้よく見ておけโอเคได้อีกป่ะปลาตุยนี่เดี๋ยวนะถ้าตามเนื้อเรื่องก็คือเขาวางอุปกรณ์ใช่ไหมแล้วก็จะให้เราทำการต่อสู้จำลองใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันแหม่งไหมถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมอะมันไม่ได้ใช่การต่อสู้จำลองแล้วอันนี้น่าจะการต่อสู้จริงแล้วป่ะแล้วพวกนี้ก็จะนับเป็นหมวดมอนสเตอร์ได้ไหมเนี่ยถ้าตามรอนะแปลกๆโอเคทีนี้นี่เลยรายละเอียดคือไม่ต้องกลับไปสิเนาะดูจากอาการแล้วเราก็มาคุยกับอามายันกันนะครับเนี่ยติดอ่างจริงๆด้วยพูดจะเยอะแล้วติดอ่างนะครับไปมอนบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะพวกเราแค่อยากมาลองของเล่นน่ะโอเคฉันจะเตรียมคู่มือเล่มหนึ่งให้พวกคุณอามันนี่เอาจะใส่จริงๆนะเดี๋ยวพวกเราตั้งใจอ่านนะไม่อ่านก็ไม่เป็นไรเพราะมันง่ายมากแล้วก็สนุกด้วยจะลองเลยไหมขอบคุณเดี๋ยวฉันจะลองนะแล้วเขาก็อวยพรว่าให้เราเล่นให้สนุกมาเปิดเควสนะครับเป็นการท้าทายที่ไอ้ทุบสองข้างนี่ใช่ไหมดูจากอาการนี้
สามารถตั้งค่าความหนุ่งในการโจมตีได้ก็เหมือนแพสเซอร์อื่นๆก่อนทำการท้าทายด้วยอุปกรณ์บางส่วนสามารถเข้าสู่หน้าตั้งค่าเพื่อปรับตำแหน่งของอุปกรณ์โจมตีได้อะฮะเริ่มกันเลยเริ่มที่จังหวะแม่นยำมันทุบทีเดียว2ข้างไม่ได้ฮะต้องทีละข้างก็ทุบตุ่นไปเอ๊ะนี่มันเพลงเดียวกับไอ้นั้นป่ะไอ้กิจกรรมที่แล้วครับที่ให้สำรวจอ่ะโอเคแต่มันทุบเร็วอยู่เนาะจริงๆกดรัวๆอะไรก็ได้นะเนี่ย20คอมโบแต่บางอันนี้เริ่มมาชิดๆแหละอ่ะ 3,500 3,600 แล้วต้องเท่าไหร่เนี่ยจบที่ 3,900 ป่ะมีอีกไหมก็คือตัวละ100หนึ่งโดยประมาณออกจากการท้าทายเดี๋ยวผมขอดูเงื่อนไขหน่อยนะครับก็คือเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับคะแนนหลักๆก็คือให้มันเกิน 3,000 แต้มโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามานับของรางวัลกันหน่อยก่อนอื่นเลยเนี่ยพาร์ทของตัวเพื่อนร่วมทางผู้โชคดีให้อยู่ที่ 2,400 นะครับเพื่อนร่วมทางอันนี้แลกเป็นเน็ตก็เท่ากับว่าคงจะเป็นวันท้ายๆมั้งที่จะได้ส่วนของพาร์ทตัวของรางวัลที่เราเล่นจากเควสอยู่ที่40ปราโมทเจมแล้วก็จะมีเจ้านี่ด้วยเป็นเฟืองทองแดงลับน่าจะเป็นของแลกกิจกรรมนะเอาไปแลกของอื่นไอเทมใช้แลกนั่นแหละฮะทีนี้ที่เราเล่นไปตะกี้นี้มีไอทุบตึ้งตั้งนี่ใช่ไหม70ตรงนี้อยู่ที่70ปราโมทเจมนะรวมกับตะกี้40ก็เท่ากับตอนนี้เรามีพื้นอยู่ที่110ไปต่อที่เจ้าพุ่งอันนี้ตะกี้110บวกกับชุดนี้อย่างละ50นะครับมี2ชุดรวมเป็น101เป็น210ไม่งงนะ210นะครับสะสม210ก็อันเนี้ยอย่างละ50 2ด่าน210มาบวกเจ้าหนี้อีกอย่างละ30รวมเป็น300มาทีนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันมีอะไรให้แลกบ้างร้านค้ากิจกรรมอ๋อมี Cow of Insight นะครับมีมอล่าอยู่มอล่านี่เราเอาเป็นอันท้ายตะกี้เราได้อยู่ที่300ใช่ไหมไพรโมเจมมีให้แลกด้วยอีก2ครั้งเท่ากับรวมเป็น400แล้วนะถ้าแลกแบบวิธีนี้นะครับแล้วก็เอาเป็นคราวมาก่อนตรงนี้ไม่มีตรงส่วนของพวกแบนคาร์บอะไรดังนั้นเราก็แลกเป็นพวกนี้เป็นพวกไกด์ก่อนนะครับวันนี้น่าจะได้เยอะอยู่จริงๆจะแลกแบบแลกตามตัวที่เราต้องการใช้อัพก็ได้นะมาตรงนี้แลกไปก่อนสีทองยังไม่แลกแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ไปอีกนิดนึงประมาณนี้ก็คลิปนี้จะประมาณนี้นะครับหลักๆของกิจกรรมนี้มันไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะก็จะเป็นการนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของของเล่นในฟอนเทนสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เชื่อกันนะครับ